สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกค่ะกับดิฉันบีกรณัฐอัศวชุติมันค่ะค่ะตาลบุษกรสังสมนะคะก็เป็นเวลาเดิมนะคะเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะคะทางช่อง CH8 ค่ะ Thailand ค่ะเราคิดถึงมีคิดถึงมีตาไม่ได้เจอกันนานเลยน้องบีแต่รู้สึกว่าสวยขึ้นนะคะขอบคุณค่ะจะบอกว่าที่สวยขึ้นได้ก็เพราะว่าซุปเปอร์มีแหละวันไหนไม่ได้กินนี่นอนไม่หลับเลยนะคะพี่ตาวันไหนไม่ได้ขัดหน้าด้วยอะไรนะตัว2 minutes นะคะไม่อยากนอนเลยใช่ไหมคะมีหน้าล่ะถึงสวยวันสวยคืนยิ่งไม่เจอนานก็ยิ่งรู้สึกว่าสวยขึ้นนะคะน้องบีไม่เจอพี่ตาลนั้นก็มีเรื่องเมาเยอะแยะหมดเลยค่ะวันนี้ถามนั่นถามนี่วันก่อนพีคมากพี่ตาลพอมีเห็นเหตุการณ์เนี้ยบีคิดถึงพี่ตาลคิดถึงพี่อ้อยคิดถึงซุปเปอร์มิกทันทีเลยไปเดินยูเนียนมอลล์เดินอยู่ดีๆก็มีคนเดินมาอยู่ผ่านหน้าเราไปสักพักเขาก็ล้มตึงลงไปเหมือนเป็นคนที่แบบเป็นลมหรือเปล่าทุกคนก็แห่เขาไปดูปรากฏว่าเขาก็ไม่เป็นลมนะแต่เขาก็ตาเขาก็จะเบลอๆเหมือนกับนี่ฉันอยู่ไหนหรืออะไรยังไงแล้วคนก็แบบลุกขึ้นสิลุกขึ้นสิเขาก็ยกแขนไม่ขึ้นยกขาไม่ขึ้นพี่ก็เลยไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วเขาเป็นโรคอะไรพี่ตาลพอจะเคยเจอเคสผู้ป่วยที่เป็นแบบนี้บ้างไหมคะเคยเจอนะคะน้องบีพี่ว่าเคสที่เขาเป็นอาการแบบนี้พี่ว่าตรงกับเรื่องราววันนี้ที่พี่ตาลจะเอามาบอกท่านผู้ชมเลยมาเล่าท่านผู้ชมเลยแบบตรงกันเป๊ะเลยค่ะน้องบีคือคนที่เกิดสาเหตุเรื่องนี้เกี่ยวกับเซลล์ส่วนหนึ่งร่างกายเสื่อมคือเรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเรียกว่า MG นั่นเองค่ะน้องบีค่ะค่ะก็คือกล้ามเนื้ออยู่ดีๆก็ไม่มีเรื่องมีแรงใช่น้องบีรู้ไหมคะว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราจะสังเกตได้ยังไงบ้างคะพี่ตาคือท่านผู้ชมคะค่ะโรคนี้นะคะให้สังเกตง่ายๆคือว่าตัวเรา1อาจจะมีอาการหนังตาตกหรือว่านิ้วมือร่างกายของเราเนี่ยไม่มีเรี่ยวแรงหยิบของแล้วก็เหมือนกับนั่งยองๆอย่างเงี้ยนานๆก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมือชาเท้าชาอาการพวกเนี้ยก็เป็นสาเหตุบ่งบอกในช่วงแรกของการที่จะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครเริ่มมีอาการพวกนี้ควรจะสังเกตใช่หรือว่าไปหาคุณหมอนะคะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คร่างกายตัวเองให้เรียบร้อยค่ะน้องบีรู้ไหมคะว่าถ้าสาเหตุของการเกิดโรคนี้ถ้าเราดูแลไม่ทันนะคะท่านผู้ชมอันตรายมากอันตรายมากถึงชีวิตได้นะคะน้องบีถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะใช่อย่าเพราะฉะนั้นใครที่มีสัญญาณแปลกๆถูกต้องค่ะอย่าชะล่าใจเพราะเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากมายเหลือเกินนะคะใช่ค่ะคือทั้งมลพิษมลภาวะอากาศอาหารการกินทุกอย่างรอบตัวเรามันไม่ได้เหมือนเมื่อสมัยยุค8-90ปี100ปีที่แล้วมันไม่ใช่เนาะวันนี้เราก็มีตัวช่วยดีๆมาให้คุณผู้ชมได้มีตัวช่วยที่จะไปดูแลสุขภาพเพื่อไม่ให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายเราจะได้ห่างไกลจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ค่ะน้องบีเคยได้ยินไหมพี่ได้ข่าวมาข้อมูลมาว่าดารานักแสดงเราอ่ะมีเป็นโรคนี้ด้วยนะคะน้องบีเคยได้ยินไหมคะชื่อคุณโอภัทจิราอ๋อพิธีกรชื่อดังค่ะเขาก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกันนะคะถูกต้องใช่ค่ะน้องบีเกิดจากการพักผ่อนน้อยทำงานเยอะบางทีใช่ค่ะอาหารการกินพวกนี้ก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันนะคะน้องบีช่วงนี้เราต้องระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีเนาะแล้วอย่างคนที่เขาป่วยเป็นโรคเนี้ยพี่ตาลเขาต้องการอาหารเสริมเขาเรียกว่าวิตามินตัวไหนหรือว่าสารอาหารไหนที่จะต้องเข้าไปช่วยซ่อมแซมในส่วนที่เขาเสื่อมไปพี่ตาลพอจะทราบคือตัวนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้พี่ตาลก็มีข้อมูลดีๆนะคะจากทางการแพทย์เขาบอกว่าคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือ1มีวิตามิน C อ๋อวิตามิน B ค่ะวิตามิน C วิตามิน B วิตามิน D B12 พวกนี้แล้วก็พวกที่มีพวกเขาเรียกอะไรพวกแคลเซียมแมกนีเซียมแร่ธาตุพวกโอเมก้าอะไรพวกเนี้ยก็จะช่วยได้นะคะน้องดีเพราะฉะนั้นในอาหารการกินก็ไม่เพียงพอถูกต้องค่ะเพราะมันไม่ครบ5หมู่อยู่แล้วยิ่งวิตามินยิ่งหนักเลยถูกต้องบางทีอาการการที่เราจะทานอาหารได้ครบ5หมู่อย่างที่น้องบีพูดนะคะคือว่า
บางทีตื่นเช้ามาแต่เช้าๆเนี้ยรีบไปทำงานรีบแบบบางทีข้าวเหนียวหมูปิ้งหนึ่งห่อหรือก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามหรือแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะครบนะต้องรีบๆใช่ไหมคะแค่พูดถึงข้าวเหนียวหมูปิ้งสิ่งที่ได้ก็คือไขมันแป้งและสิ่งที่แถมมาคือสารตะกั่วบนเตาย่างมันไม่มีอะไรที่มันน่ากินเลยค่ะพี่ตันสู้ของเราไม่ได้ซุปเปอร์มิกซ์หนึ่งซองค่ะสารอาหารมากกว่า92ชนิดดูแลได้ถึง300กว่าโรคแล้วมีสถาบันรับรองงานวิจัยด้วยว่าของเรารักษาได้ถึง300กว่าโรคเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวซุปเปอร์มิกซ์สามารถโทรมาสอบถามของเราได้ที่เบอร์ของบีนะคะ0949645649ค่ะค่ะเบอร์ตานนะคะ0894119900ค่ะค่ะมีเบอร์พี่อ้อยอีกหนึ่งเบอร์พี่อ้อยใช่ค่ะ0831978895ใช่ค่ะสามารถแอดไลน์เข้ามาหรือฝากข้อความที่อยากจะรู้นะคะค่ะเราก็สามารถตอบให้ท่านผู้ชมได้ในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับตัวซุปเปอร์มิกซ์ของเรานะคะว่าช่วยอะไรได้บ้างนะคะน้องบีก็คืออย่างที่บอกว่าน้องบีว่าพี่ตาลหายไปไหนมาพี่ตาลมีข่าวดีมาให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้มีข่าวดีอีกแล้วใช่คืออย่างที่หายไปนานท่านผู้ชมคะก็คือตามีโอกาสได้เดินทางไปที่ลาวน้องบีที่เวียงจันทร์ใช่แล้วที่เวียงจันทร์นะคะก็คือได้ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยของเราที่ได้ลองให้ทำตัวซุปเปอร์มิกซ์น้องบีนะคะก็คือทานไปแค่3ซองน้องบี3ซองใช่3ซองโอ้โหสามซองเองเกิดปฏิกิริยาอะไรซึ่งอย่างที่พี่บอกว่ามีข่าวดีมาบอกคือตัวนี้เลยค่ะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นกันก็คือเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงทานซุปเปอร์มิกซ์ไป3ซองอาการดีขึ้นคือจากที่เขาเป็นมาละ11ปีไปรักษามารักษาที่ประเทศไทยที่โรงพยาบาลที่หนองคายเดินทางไปรักษาตัวที่เวียดนามนะคะเพื่อการรักษาตัวนี้เลยเรียกได้ว่าที่ไหนเขาบอกว่าดีไปไม่ใช่คือไปจนแบบว่าล้าแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยตอนก่อนจะมาเจอซุปเปอร์มิกซ์คือหยุดเลยไม่ไปไหนเลยอยู่บ้านอย่างเดียวท้อแล้วคือมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะเผอิญว่าเราอะโชคดีที่ได้ฝากตัวซุปเปอร์มิกซ์ไปให้เป็นญาติของพี่สาวที่ไปอยู่ที่ประเทศลาวนะคะพี่สาวได้แต่งงานกับพี่เขยเป็นคนลาวเป็นญาติของพี่เขยอะค่ะก็เลยได้ฝากไปให้ทานน้องบี3ซองสุดยอดมากแค่3ซองอาการเปลี่ยนแปลงจากการที่เขาจะต้องเดินเขาต้องใช้ไม้เท้าถูกไหมคะค่ะค่ะท่านชมแล้วพอได้ลงไปเยี่ยมเยียนนะคะทึ่งอะรู้สึกว่าบอกนะว่าลุกเดินได้ใช่เลยน้องบีโอ้โหจะมหัศจรรย์อะไรขนาดนี้คือเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นมหัศจรรย์ใช่สามซองค่ะท่านผู้ชมซุปเปอร์มิกซ์สามซองทำให้เขาสามารถลุกขึ้นเดินได้ไม่ได้สามซองนี่กี่บาทเองเนี่ยแค่หลักร้อยหลักร้อยค่ะน้องใช่แล้วคิดดูว่าต้องเสียตั๋วเครื่องบินไปเวียดนามเสียตังมาจ่ายหมอที่หนองคายใช่แล้วคิดดูว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วคุ้มไหมกับอีกแค่ตังไม่กี่ร้อยบาทคิดแค่ว่าการที่เราเดินไม่ได้11ปีทรมานนี่ไม่มีบุญนี่ไม่เจอนะคะซุปเปอร์มิกใช่ไหมเจ๋งคือแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากน้องบิ๊กแล้วก็วันนี้พี่ตาไม่ได้พูดเปล่านะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ไม่ได้พูดแค่ว่ากินแล้วดียังไงนะคะวันนี้ตาลก็มีเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆมามีอย่าบอกนะว่ามีคลิปมาให้ดูใช่ค่ะไม่พลาดยังไงไม่พลาดแน่นอนหายไปนานกลับมาต้องมีเรื่องราวดีๆมาแน่นอนเราก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยอย่าเขาเรียกว่าเราเล่าไม่เท่ากับมีคลิปมายืนยันเดี๋ยวปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะถ้าอยากจะรู้จริงๆต้องลองด้วยตัวท่านเองค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปไหมคะโอเคงั้นไปชมคลิปกันเลยค่ะการันตีผลลัพธ์ด้วยคลิปวิดีโอคลิปนี้ค่ะแค่3ซองเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ตาลก็ได้เดินทางมาที่ลาวนะคะที่เวียงจันทร์วันนี้เราก็มีเคสที่ได้ลองทานซุปเปอร์มิกซ์ของเราแล้วนะคะทานแล้วดีวันนี้ตาลมาเก็บเคสนะคะมาสัมภาษณ์พี่เขาว่าทานไปแล้วเป็นยังไงก่อนอื่นต้องขอแนะนำคุณพี่ชื่ออุดมวันนะผมอาการที่เป็นอาการที่เป็นเนี่ยมันมึนเงาขาตุ้ย
มึนเมื่อก่อนน่ะก็ไปทําเฮ็ดเวียกอยู่เฮ็ดเวียกประจําแล้วก็มึนมันแล้วอาการสิหนักขึ้นหนักขึ้นจนไปกลัวหลายๆบ่อนหลายๆที่หลายๆห้องหมอใครก็ไปกลัวมาก็บ่ดีขึ้นจนว่าหยุดกลัวมาหลายปีหยุดกลัวมาหลายปีแล้วก็จึงว่าได้มาขอยากับอันซุปเปอร์มิกแต่ว่ามากินอยู่แล้วกล้องที่2ยังบ่ทันเบิดกล้องที่2ยังบ่ทันเบิดแต่รู้สึกว่าแข้งขาตัวนี้นี่รู้สึกว่าเบาขึ้นมีแห้งเบาขึ้นแต่ก็ยังมีส่วนนึงที่ว่ายังนั่นอยู่รู้สึกเบาขึ้นแล้วต้นโตนี่เมื่อก่อนสิมานั่งโดนแล้วสิเมื่อยตามต้นโตนี่เมื่อยหลังสันหลังแต่รู้สึกเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีขึ้นแข็งแห้งขึ้นแล้วแต่ว่ากล้องที่2ยังบ่ทันเบิดไอ้กินจังได๋บอกวิธีการคนกินบอกวิธีการกินเพิ่นเบิ่งการกินได้แม่นเริ่มทําอิดเบิ่งต้นทําอิดแล้วมันซองนึงเฮาสิมีให้กินอยู่3มื้อซองนึง3มื้อหลังจากเฮากินไปได้3มื้อ4มื้อแล้วแล้วเฮาจึงว่ามากินซองนึงเป็น2มื้อได้2มื้อ3มื้อมาเฮาจึงมากินมื้อละซองบัดนั้นมื้อละซองตอนเช้าท้องว่างกินตอนเช้าท้องว่างพ่อไอ้ปรับเมื่อละซองแล้วอาการหลังจากกินปรับเมื่อละซองมีอาการอย่างผิดปกติบ่อาการแต่มันเฮากินแล้วตอนที่ว่าเฮากินเริ่มกินใหม่ๆหั่นสิบ่หนักความปวดนะปวดตดปวดตัวนี่ปวดขานี่สิบ่หนักหลังจากที่ว่ามันหนักปวดแท้ๆแล้วมันมากินมื้อละซองนอนเกือบบ่ได้เป็นโดนบ่ได้แม่นอาการปวดนั้นไอจังเป็นจักมื้ออันปวดหนักๆนี่ล่ะมักปวดอยู่ประมาณ3มื้อ4มื้อปวดหนักๆเกือบบ่ได้นอนแท้ๆล่ะเกือบบ่ได้นอนว่าหลังจากนั้น3มื้อ4มื้อมาแล้วเฮาสิอาการสิกลับคืนมาแบบปกติปวดก็ปวดแต่ก็รู้สึกปวดแต่สิบ่หนักอาการนี้ลดลงแต่ก็รู้สึกว่าเวลาไอ้เริ่มยางรู้สึกว่าเบาขึ้นช่วงนี้ต้องเบาขึ้นแล้วนี่ช่วงลมตรงนี้เบาขึ้นอันเห็นแล้วมันตัวนี้ก็มีแห้งเดี๋ยวสิให้ไอ้ร้องยางโซ่บ่ได้บ่ร้องยางได้บ่ต้องบ่ยางละล่านี่บ่แม่ยางบ่ต้องใช้บ่ต้องใช้ให้เฮาจังได้บ่ล่ะต้องดูค่ะดาวนึงก็ได้แต่ว่าเฮาบ่โซ่บ่ยังนักขายอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมีเวลานี้มันสิมันมันแต่ว่าเอาก็เลยแบบก็ไปใส่ลงแล้วมันเป็นเขาสิแกงมะขามดีกว่าหมูก้ามแต่ถังไตถังเบาขึ้นแล้วกะโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ที่มาสั่งได้อีกเจ้าแล้วอ่ะวันนี้ใจคนลุกอ่ะได้ได้ได้อยู่แม่เริ่มกับเราเนี่ยเริ่มเดินได้เคยต้องเดินได้โอเคหยุดดูคลิปเป็นไงคะน้องบีสุดยอดไหมคะสุดยอดมาก
3239ใช่น้องบีเป็นไง3239ให้อย่างงี้กิน32ซองจะได้3239ค่ะโอเคสุดยอดมากสุดยอดมากใครจะไปเชื่อว่าไปมาทุกที่แล้วใกล้ไกลไปหมดดีดีแค่ไหนไปหมดแพงเท่าไหร่จ่ายหมดถูกต้องมาดีขึ้นกับซุปเปอร์มีแค่3ซองใช่ค่ะ3ซองไม่เชื่อนะคะราคาหลักร้อยค่ะท่านผู้ชมพูดไปก็หาว่าเราโม้เมื่อกี้ก็เลยให้ไปดูวิดีโอไปเลยใช่ค่ะจะได้ไม่มาว่าอุ๊ยโม้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ค่ะถึงบอกแล้วเราบอกแล้วไงว่าของเราของจริงค่ะเดี๋ยวให้พี่ตาลสรุปคลิปให้วีฟังหน่อยดีกว่าเพราะพี่ตาลเป็นคนลงพื้นที่ไปบุกที่ลาวได้เองใช่ค่ะน้องบีค่ะก็อย่างที่บอกค่ะท่านผู้ชมคือพอเราได้ไปแล้วเราก็เลยได้ไปเยี่ยมเยียนเนาะแล้วไปเยี่ยมเยียนเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าพอไปเจออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมรู้สึกปลื้มอ่ะตื่นตันที่แบบเฮ้ยเราสามารถช่วยให้เขาสามารถเดินได้อ่ะจากที่เขาแบบเดินไม่ได้มา11ปีซึ่ง3อย่างที่น้องบีบอก3ซอง3ก้าวตาลเชื่อนะคะว่าถ้าทานไปเรื่อยๆนะคะเขาจะเดินได้มากขึ้นมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะน้องบีพี่ตาลจะต้องลงไปที่ลาวอีกเอาพรุ่งนี้พี่ตาลจะบินไปลาวอีกนะคะอยากจะเก็บคลิปคือความต่อยอดของคลิปว่าวันนี้เดินได้3ก้าวแล้วไปคลิปหน้าจะเดินได้กี่ก้าวนะคะพอเราได้ให้สุขภาพกับผู้คนแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขในการให้เนาะให้อะไรมันไม่มีค่าเท่าการให้คนที่เขาป่วยแล้วมีสุขภาพกลับมาดีขึ้นน้องบีเห็นในคลิปเมื่อกี้ไหมที่มีคุณป้าที่ใส่เสื้อเขียวๆลายๆนั่นนะคะคือครั้งแรกคือป้าเขาเป็นเบาหวานเบาหวานแต่ว่าเขามีเบาหวานแล้วเขามีเป็นแผลตามตัวเลยอะน้องบีวันแรกที่ไปที่เห็นเขาในวิดีโอนะคะท่านผู้ชมนั่นคือเขาครั้งแรกลองทานแต่ที่ได้ข่าวมาอีกหนึ่งอย่างก็คือแผลเขายุบลงโอ้โหเดี๋ยวรอบหน้าเองเนี่ยใช่เดี๋ยวไปกลับไปรอบนี้นะคะไปรอบพรุ่งนี้กลับมาที่จะมีเคสของป้าคนนี้จะรอให้ท่านผู้ชมเอามาเมาอาทิตย์หน้าบอกเลยว่าตื่นเต้นมากยิ่งไปลาวยิ่งมีความสุขและยิ่งได้ข้อมูลดีๆมาบอกกับท่านผู้ชมน้องบีรู้ไหมว่าสามซองเนี่ยเดินได้เพราะอะไรพี่มีบอกว่าตัวทุกคนที่เราช่วยได้ช่วยได้ยังไงคือไปช่วยอะไรกับเขาที่เกินไว้ช่วงแรกว่าคุณหมอบอกว่าคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะจะต้องมีพวกวิตามินซีวิตามินดีวิตามิน B12 แคลเซียมอะไรต่างๆนะคะพี่จะบอกว่าในตัวซุปเปอร์มีของเรามีหมดสารอาหาร92ชนิดเรียกว่าซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะคะเรียกว่าตัวซุปเปอร์มีเราเรียกว่าสารอาหารจิ๋วนะคะพี่จะบอกว่าในตัวซุปเปอร์มีของเรามีสารที่ช่วยบำรุงร่างกายให้เขาเดินได้เพราะว่ามีวิตามินซีวิตามินเอที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเกิดต้านการเกิดเซลล์เสื่อมนะคะลดช่วยลดนะคะอาการเครียดจากความเครียดจากอนุมูลอิสระซึ่งจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็อนุมูลอิสระมีบทบาทที่สำคัญการในการพัฒนาเขาเรียกว่า ALS เหมือนการทดลองของทางการแพทย์เขาอะนะคะเมื่อปี2011พบว่าวิตามิน B ในปริมาณที่มากอาจจะช่วยให้เรื่อง ALS ชะลอตัวได้นะคะแล้วก็มีวิตามิน D นะคะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการต้านอนุมูลอิสระสาระคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและเขาเรียกศักยภาพนะคะในการปกป้องระบบประสาทนะคะวิตามินดีอาจชะลอการเจริญเติบโตของ ALS วิตามิน D3 อาจจะเป็นประโยชน์และเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นเพราะเป็นรูปนะคะรูปแบบของวิตามินดีที่ช่วยในเรื่องการทดแทนพวกแสงแดดอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการปกป้องนะคะระบบประสาทสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงผู้ความเสียหายจากออกซิเจนหรือว่าเขาเรียกว่าไนโทรคอนเดียสนะคะไนโทรคอนเดียสหรือวิตามินแล้วก็มีวิตามิน B12 นะคะในรูปแบบที่ช่วยการสนับสนุนสำคัญต่อการสร้างกล้ามเนื้อระดับพลังงานและการเขาเรียกอะไรนะการเกิดปฏิกิริยาของเส้นประสาทวิตามิน B12 นะคะที่ช่วยให้เราได้พบว่า
ให้กล้ามเนื้อที่สูญเสียลดลงเหมือนกับบอกว่าช่วยให้กล้ามเนื้อเราดีขึ้นนั่นเองค่ะน้องบีพูดง่ายๆใช่ค่ะน้องบีแล้วก็มีใช่ค่ะแล้วก็มีพวกแคลเซียมอีกค่ะน้องแคลเซียมแมกนีเซียมใช่ค่ะเติมระดับแคลเซียมแล้วแมกนีเซียมในร่างกายช่วยในการขจัดโลหะใช่ขจัดสารพิษแร่ธาตุทั้งการทำงานร่วมกันเพื่อกระตุ้นและช่วยกันให้ร่างกายเราแข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วก็มีซิลิเนียมซิลิเนียมเป็นแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยลดความเข้มแข็งความเข้มข้นของประหลอดและต่อต้านผลกระทบโลหะหนักในร่างกายแล้วก็อีกตัวนะคะก็มีพวกสังกะสีและทองแดงในผู้ป่วยคนที่เป็นพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงพวกนี้นะ หรือ ALS แอนไซม์พวกนี้นะคะ SOD นะคะจะชะลอการขับสารกระสีออกทิ้งไปไว้พ่อทองแดงเนี้ยที่เหลืออยู่ในตัว SOD นะคะ SOD เป็นพิษต่อเซลล์ประสาทแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็อีกตัวนึงคือมีน้ำมันปลาว้าวอุดมไปด้วยโอเมก้า3และกรดไขมันจำเป็นนะคะน้ำมันปลาค่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดการอักเสบในร่างกายช่วยฟื้นฟูสุขภาพสมองและช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของตัวเราเองนั่นเองนั่นนะคะคือเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมพี่เขาทานแล้วถึงดีขึ้นก็เรียกได้เลยว่ามีครบในนี้เลยนะคะพูดได้คำเดียวเลยว่าสารอาหาร92ชนิดน่ะที่ร่างกายคุณขาดอ่ะไม่ว่าชนิดไหนก็ตามเอาง่ายๆเถอะมาเอาที่นี่แหละที่ซุปเปอร์มิกคือบางครั้งอ่ะเราไปกินพวกอาหารแต่ละชนิดมันก็จะจำกัดว่าชนิดนี้ได้สารอาหารนี้ชนิดนี้ได้สารอาหารนี้อันนี้โนค่ะกินซองเดียวได้ไปเลย92ชนิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นโรคไหนทำไมเราถึงบอกว่าเราดูแลได้300โรคใช่ค่ะอย่างที่บอกแหละว่าของเราอ่ะมันมีสารอาหารตั้ง92ชนิดที่ร่างกายต้องการมันไม่ได้ขาดเลยค่ะน้องบีวันนี้มันมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วค่ะพี่ตาลยังคุยกันไม่ทันถึงไหนเลยใช่เราก็จะมีข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะมาฝากท่านผู้ชมแต่ก่อนจากกันเราฝากทางช่องทางติดต่อหรือรับชมเราหน่อยดีกว่านะคะน้องบีก็สามารถรับชมเราได้ทางเพจของ Channel 8 Thailand พิมพ์ CH แล้วก็ตามด้วยเลข8นะคะใน Facebook แล้วก็จะมันก็จะเด้งเพจของ Channel 8 Thailand ขึ้นมาเนาะหรือไม่ก็โหลดแอปพลิเคชันทางมือถือพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ก็สามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วก็อีกช่องทางนึงคือกล่องรุกุนะคะสามารถดูผ่านช่องทางของกล่องรุกุสามารถดูได้ทั่วโลกทั่วประเทศเลยนะคะเห็นไหมคะว่าของเรานะคะอยู่ไหนก็ดูได้อยู่ไหนก็ทำได้นะคะท่านผู้ชมยังไงก็เรามาติดตามชมกันในวันพุธหน้านะคะเวลาเดิมดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราต้องจากกันแล้วจากกันแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมยังไม่ยังคุยกันมาอยู่เลยเนาะงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าบีจะรอให้พี่ตาลกลับมาจากลาแล้วเอาสิ่งดีมาแชร์ใช่มีสิ่งดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมอีกแน่นอนค่ะค่ะสำหรับวันนี้เนาะเราก็ต้องสวัสดีค่ะกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ